ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมนะครับสันจรนอนเช้าวันนี้ก็ไม่อยู่กันที่เกมสมบัติของพุทธจิ๋วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสมบัติของพุทธจิ๋ววันนี้เขาจะจ่ายให้ผมดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมมีถุงมา600 บาทเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะกดที่เป็น20 บาทนะครับออโต้50 รอบนะสเต็ปเดิมเลยนะครับมาลุ้นกันว่ารอบโบนัสจะเข้าหรือเปล่านะวันนี้ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะฝากไลค์กด Subscribe ช่องให้ผมด้วยกันละกันเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจนะครับไม่ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะอีก2 ตัวร่วงมาเลยได้ไหมถ้าเล็ก10เข้าก็ได้ลุ้นอ่ะเฮ้ยโอ้โหยังว่าจะได้ฟรีเห็นคอมโบดีนะครับสแกตเตอร์2 ตัวกันก็เท่านั้นแหละเกมมันต้องการ3 ตัวนะครับไม่ได้10แถว3แจ่มๆนะแม่เหล็กน่าโดนมากนะผู้ชมโอ้โหแม่งเอ้ยเปลี่ยนสัญลักษณ์แบบว่าหมดหวังเลยอะคิดแล้วว่ายังไงก็ไม่มีคอมโบต่อแน่นอนนะถ้ามันเปลี่ยนเป็นตัวแพงถ้าเปลี่ยนเป็นตัวถูกก็ยังได้ลุ้นคอมโบอยู่นะครับท่านผู้ชมหมดตุนแน่โอ้ฟรีไม่ได้นะท่านผู้ชมวันนี้อย่างเกลือเลยว่าพูดจิ๋วนะครับโอเคครับผมก็มีได้มีเสียเนาะเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะครับท่านผู้ชมไม่มีใครที่แบบว่าเล่นได้ตลอดหรอกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอพอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบาย